ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนลูกโป่งร้องเพลงบ้านนี้มีเราสองคนจะมีแสนสนจะมาก่อนต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับดีจังเลยนะแก่นคืนนี้เราพักแรมกันแถวนี้ดีไหมเห็นด้วยแก่นจะตกปลาแล้วมาปิ้งให้เจ้าเหมียวกินแหมแก่นใจดีจริงๆเลยขอตัวโตๆเลยนะเหมียวพวกเราได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรหรอฟังดีๆสิเสียงวงดนตรีประจำป่าไงล่ะนี่เสียงจั๊กจั่นนี่เสียงจิ้งหรีดนี่เสียงกบเหมียวส่วนนี่เสียงแมวหิวข้าวชะแก้วคิดตอบแล้วพวกเรามาเล่นดนตรีพร้อมกับวงดนตรีประจำป่ากันดีไหมดนตรีอะไรเหรอมังกรเล่นไม่เป็นนะเหมียวก็เล่นไม่เป็นนะแต่ถ้าให้ฟ้อนเล็บแล้วก็สบายเลยนี่ไงล่ะเครื่องดนตรีลูกโป่งร้องเพลงคือว่าลูกโป่งมันจะร้องเพลงได้ยังไงล่ะถ้างั้นเริ่มจากทุกคนมาเป่าลูกโป่งกันคุณมังกรช่วยเป่าลูกโป่งให้เหมียวด้วยนะเอาลูกโตๆเลยแก้วว่าลูกใหญ่พอแล้วล่ะคุณมังกรค่อยยังชั่วมังกรชอบแต่พ่นไฟพ่นลมเฉยๆนี่เมื่อยแก้มจังโอ้โหของเจ้าเหมียวลูกใหญ่มากเลยรู้อย่างนี้แก่นให้คุณมังกรเป่าให้ดีกว่าเหมียวเหมียวลืมเก็บแล้วมังกรใจดีเดี๋ยวเป่าให้อีกลูกก็ได้คราวนี้ระวังหน่อยนะพร้อมจะเล่นลูกโป่งดนตรีหรือยังพร้อมแล้วจ้าถ้าพร้อมแล้วก็ต้องลองทำดูเอ๊ะทำไมถึงเกิดเสียงจากลูกโป่งได้ต้องให้น้องๆจากสารสาสตร์วิเทศรังสิตช่วยหาคำตอบให้แล้วล่ะค่ะพี่แก่นกับพี่แก้วเนี่ยเขาใช้ลูกโป่งนะครับเอามาทำเป็นเสียงดนตรีได้น้องๆและน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าลูกโป่งเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงดนตรีได้ยังไงอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องร้องพี่บอลก็มีลูกโป่งมาให้น้องๆด้วยครับไหนน้องๆลองบอกพี่บอลสิครับว่าลูกโป่งที่เราถืออยู่เนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างครับวงกลมนุ่มๆนุ่มๆมีลักษณะยังไงอีกครับเอ๊ะทำไมถึงยืดได้ล่ะครับเพราะว่ามันเป็นยาง ตอนนี้ข้างในของลูกโป่งของเราเนี่ยมีอะไรอยู่ครับไม่มีแล้วถ้าพี่บอลอยากจะได้ลูกโป่งของเราเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราจะต้องทำยังไงครับงั้นมาลงมือเป่าลูกโป่งกันเลยค่ะพี่บอลมีตัวช่วยให้น้องๆด้วยมาดูกันค่ะว่าพอได้ลูกโป่งแล้วพี่บอลจะให้น้องๆทดลองอะไรต่อไปไหนชูลูกโป่งตัวเองหน่อยทีนี้พี่บอลอยากจะรู้ว่าลูกโป่งของน้องๆเนี่ยจะทำให้เกิดเสียงดนตรีได้ยังไงครับทำยังไงหน่อยลองอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับทำยังไงอ่ะทำยังไงนี่ปล่อยก็อันไหนลองดูสิครับปล่อยแล้วจะเป็นยังไงบ้าง ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาแข่งกันดีกว่าว่าน้องๆเนี่ยจะใช้ปากเป่าลูกโป่งใครจะเป่าได้เร็วและใบใหญ่กว่ากันครับน้องๆพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัว
น้องๆตั้งใจเป่าลูกโป่งกันหน้าดูเลยค่ะมีเป่าได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็มีความพยายามกันทุกคนเลยพอเป่าได้แล้วก็มาทดลองกันต่อเลยค่ะไหนลองดูสิคะว่าลูกโป่งที่เราเป่าแล้วเนี่ยข้างในมีอะไรอยู่ครับลมลมมาจากไหนครับไม่ธรรมดาอ๋อแล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าลูกโป่งเนี่ยทำให้เกิดเสียงดนตรีได้ยังไงพี่บอลมีเทคนิคของพี่แกะพี่แก้วมาบอกด้วยนะครับเชียร์พี่บอลหน่อยแล้วโอ้โหเอาอีกโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับนี่น้องๆดูนะครับลองจับลูกโป่งเหมือนกับพี่บอลสิครับน้องๆลองช่วยพี่บอลคิดดูสิครับว่าทำไมถึงเกิดเสียงได้ครับจับตรงนี้มันก็มีเสียงลองจับดูครับมีเสียงไหมครับโอ้ปาล์มลองทำดูทำยังไงครับโอ้เราสามารถจะทำให้ลูกโป่งเนี่ยเกิดเสียงขึ้นมาได้ยังไงครับดึงยังไงอะครับดึงแบบนี้ค่ะดึงไม่ออกเกิดเสียงไหมครับเกิดมาลองฟังเสียงลูกโป่งของเพื่อนๆคนอื่นกันบ้างค่ะโอ้โหน้องนบคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับลูกโป่งเราถึงเป็นเสียงดนตรีได้ครับเพราะเราดึงนี้แล้วมันก็ออกมาทำให้มันเป็นเสียงเก่งมากตอบมือเพื่อนๆหน่อยครับเดี๋ยวเรามาทำเสียงดนตรีพร้อมๆกันดีกว่าว่าจะไพเราะขนาดไหนดีไหมครับพอเป่าลูกโป่งเสร็จแล้วก็มาสร้างเสียงดนตรีพร้อมกันเลยค่ะพร้อมแล้วก็เริ่ม1 2 3ไปเก่งมากๆเลยไหนลองบอกเพื่อนสิครับว่าเราทำเสียงดนตรีเนี่ยจากลูกโป่งได้ยังไงครับเดี๋ยวมันทำให้เป็นเสียงน้องๆครับพี่บอลมีอีกหนึ่งเทคนิคมาให้น้องๆได้ลองทำดูนะครับถ้าพี่บอลนะครับนำลูกโป่งเราใบนี้นะฮะที่สูบลงเข้าไปแล้วนะครับแล้วนำเหรียญที่มีอยู่นะครับสอดเข้าไปในปากลูกโป่งน้องๆคิดว่าลูกโป่งของเราเนี่ยจะยังมีเสียงอยู่ไหมครับไม่มีเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไปอุดตรงรูลองทำดูดีกว่าครับว่าจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงนะครับน้องๆลองดูดีๆนะครับมีเสียงไหมครับทีนี้ลองให้น้องๆทำดีกว่านะครับตอนกดหรือตอนปล่อยมือครับถึงมีเสียงตอนกดมีเสียงตอนไหนครับน้องเกซี่เป็นยังไงครับตบมือเพื่อนหน่อยครับเพราะอะไรครับที่ทำให้ลูกโป่งของเราเนี่ยเกิดเสียงดนตรีได้ครับแล้วทำไมเวลาบีบถึงเกิดเสียงดนตรีได้ล่ะครับแล้วถ้าปล่อยล่ะครับจะมีเสียงหรือเปล่าไม่มีแล้วผลสรุปของการทดลองในวันนี้ลูกโป่งสามารถทำให้เกิดเสียงดนตรีได้หรือเปล่าครับได้ที่เป็นแบบนี้ได้ก็เพราะเมื่ออากาศในลูกโป่งไหลผ่านช่องแคบๆอย่างปากลูกโป่งจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ปากลูกโป่งทั้งด้านล่างและด้านบนเมื่อดึงปากลูกโป่งให้ตึงช่องในปากลูกโป่งจะแคบลงอากาศที่ไหลผ่านจะทำให้การสั่นสะเทือนเร็วขึ้นจึงทำให้เกิดเสียงสูงแต่ถ้าปล่อยให้ปากลูกโป่งหย่อนลงช่องในปากลูกโป่งจะกว้างขึ้นอากาศที่ไหลผ่านจะทำให้การสั่นช้าลงทำให้เกิดเสียงต่ำในโลกของเสียงดนตรีมีเครื่องดนตรีหลายชนิดที่อาศัยหลักการของลมทำให้เกิดเสียงดนตรีที่ไพเราะเช่นคลุยปี่ทรัมเป็ตแซกโซโฟนเมื่อมีอากาศหรือลมจากปากของนักดนตรีไหลผ่านจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนได้ยินเป็นเสียงโน้ตดนตรีส่วนเสียงสูงเสียงต่ำที่แตกต่างกันเกิดจากการควบคุมปริมาณลมในการเป่ารวมทั้งรูปร่างและกลไกของเครื่องดนตรีด้วยค่ะแม้กระทั่งเสียงลมพัดที่น้องๆเคยได้ยินจากช่องว่างระหว่างประตูกับพื้นรอยต่อของบานพับหน้าต่างช่องเล็กๆของฝาผนังบ้านก็เกิดจากมีอากาศไหลผ่านช่องแคบๆจนทำให้เกิดคลื่นเสียงไงล่ะคะและถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย